ลิปว่อนคดีชมพู่มีคนได้รับ3ล้านแม่เครียดออกบ้านยังไม่ได้ผู้ใหญ่บ้านแจ้งความแล้วคลิปปริศนาว่อนจากกรณีมีคลิปเสียงปริศนาหลายคลิปออกมาพูดถึงคดีการเสียชีวิตของน้องชมพู่ที่หมู่บ้านกกกอกจังหวัดมุกดาหารเป็ดหมอปลาช่วยด้วยของหมอปลาเผยคลิปเสียงปริศนาเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่เป็นเสียงของผู้หญิงกำลังคุยกับคนในบ้านกกอกถึงข้อมูลของคดีน้องชมพู่คลิปที่1มีการพูดถึงการโยงคดีให้เกี่ยวข้องกับลุงพลคลิปที่2ตั้งข้อสังเกตการเผาศพน้องชมพู่รวดเร็วคลิปที่3การค้นหาน้องชมพู่ช่วงเวลาตี2คลิปที่4คนในครอบครัวชมพู่เมาแล้วพูดถึงผู้ต้องสงสัยคลิปที่5ชาวบ้านพูดถึงคนขึ้นเขาเวลาตี3เงินบริจาคอาจถึง3ล้านบาทนอกจากพูดถึงเรื่องครอบครัวน้องชมพู่ยังพูดเรื่องเงินที่ครอบครัวน้องชมพู่ได้มาเกือบ3ล้านแต่เปิดบัญชีมามีหลักแสนทางผู้ว่าราชการจังหวัดก็รู้แม่น้องเขาได้เยอะแต่ไม่ได้ปิดบัญชีเพราะต้องใช้ทำธุรกรรมการเงินผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถตรวจสอบได้ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านแต่ละหมู่รวมกันมาเงินสดที่เอามาให้ไม่ต่ำกว่า500,000จนเจอศพก็มีคนเอามาให้อีกผู้ว่าราชการจังหวัดให้ทำบัญชีเพราะเงินมาเข้าเยอะกลัวจะมีปัญหาก็มีจริงๆส่วนปมกล่าวหาลุงพลจริงๆลุงพลนิสัยดีจิตอาสาทำงานเพื่อสังคมแต่เราจะไปคลุกคลีด้วยไม่ได้เพราะเราอยู่ตรงกลางหากไปอยู่ฝั่งไหนกระแสสังคมจะโจมตีทั้งนี้ผู้ใหญ่บ้านกกอกได้ไปแจ้งความดำเนินคดีปมคลิปเสียงแล้วที่สภ.กกตูมเพื่อเอาผิดกับคนที่เผยแพร่คลิปลงสื่อสังคมออนไลน์โดยตนยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกับหญิงสาวปลายสายมาก่อนโดยหญิงสาวอ้างว่าได้เบอร์โทรศัพท์มาจากตำรวจอยากรู้เรื่องคดีน้องชมพู่จึงโทรมาหาและโทรมาหลายครั้งขณะเดียวกันหลังคลิปเสียงถูกปล่อยในโลกออนไลน์ตนไม่ได้กังวลใจและไม่กลัวว่าจะถูกลากไปเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าวล่าสุดแม่ของน้องชมพู่เครียดหนักถึงคลิปที่มีการปล่อยออกมาครอบครัวได้รับผลกระทบออกไปไหนก็ไม่ได้มีแต่คนเข้ามาถามจะซื้อกับข้าวยังต้องฝากคนอื่นด้านลุงพลกับป้าแตนวันนี้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้โดยลุงพลเชื่อว่าผู้ใหญ่บ้านพูดจริงอยากให้ครอบครัวชมพู่ออกมาพูดความจริงบ้างเพราะคนจะสงสัยแบบนี้เรื่องที่ตำรวจจะมาสอบเพิ่มเติมก็ดีใจตำรวจทำงานอยู่ตลอดส่วนหลักฐานที่บ้านลุงพลที่ตำรวจเอาไปเช่นเสื้อผ้ายังไม่เอามาคืนมีเพจเอาไปลงว่าห่วงจะทำให้ลุงพลมีปัญหาทีหลังลุงพลขอว่าถ้าตรวจสอบเสร็จแล้วขอเอามาคืนด้วยขณะที่ป้าแตนโพสต์เฟซบุ๊กกับพี่ไม่ได้ทำอะไรน้องพูดกับคนที่พูดขนาดนั้นน้องเงียบขอบคุณพ่อแม่ที่ทำให้เราได้คลานตามการมาโดยป้าแตนเผยว่าเป็นห่วงเพราะในคลิปพูดแรงมันชัดเจนทุกอย่างฝั่งครอบครัวเราตั้งแต่พ่อแม่ยันน้องทุกคนเป็นเรื่องคดีความใหญ่มันหนักก็เงียบเหรอความเป็นพี่น้องจริงใจกันอยู่แล้วพี่ยังดีกับเขาอยู่นะบางทีก็น้อยใจคนที่คลานตามการมาย่อมมีความจริงใจมากกว่าคนที่ไม่ใช่ญาติขอบคุณที่มาเพจหมอปลาช่วยด้วยอมรินทร์ทีวี บันเชิญยิ้มรวมเลขเด็ดโรเบิร์ตสายควันลั่นใครถูกทำบุญให้พี่แกด้วยขอแสดงความเสียใจสำหรับการจากไปของนักแสดงตลกชื่อดังอย่างโรเบิร์ตสายควันหลังตรวจพบว่าเป็นโรคมะเร็งปอดก่อนจะออกมาบอกว่าตรวจไม่พบเชื้อมะเร็งแล้วแต่คงต้องรักษาอาการต่อไปด้วยโรควัณโรคก่อนจะเสียชีวิตอีกเพียง1วันต่อมาโดยมีเพื่อนพี่น้องร่วมวงการบันเทิงแห่แสดงความอาลัยต่อการจากไปของโรเบิร์ต
สายควันกันอย่างมากมายและทำให้รู้ว่ามีประชาชนอีกจำนวนมากที่ชื่นชอบและรักโรเบิร์ตสายควันทางด้านบอลเชิญยิ้มได้ออกมาเล่าอาการของโรเบิร์ตสายควันหลังตรวจพบว่าเป็นวัณโรคอีกทั้งยังเหลือปอดเพียงแค่ข้างเดียวซึ่งก็มีภาวะแทรกซ้อนเยอะพอให้ยาตรงนี้ตรงนั้นก็แทรกเข้ามาแล้วที่ทำให้แย่เลยก็คือน้ำท่วมปอดทำให้หัวใจหยุดเต้นจนเสียชีวิตในที่สุดล่าสุดบอลเชิญยิ้มไลฟ์เฟซบุ๊กขอบคุณคนมาร่วมงานและมาช่วยงานศพโรเบิร์ตสายควันจำนวนมากเชื่อว่าพี่เบิร์ตมองเห็นบอลเผยด้วยว่าถามว่าเสียใจไหมผมโคตรเสียใจแต่เราอ่อนแอไม่ได้ทำไมต้องมีดนตรีมีร้องเพลงพี่เบิร์ตไม่อยากให้เครียดแม้เป็นงานผมก็เอาความบันเทิงผู้สนับสนุนเราเศร้าได้เศร้าแค่วันสองวันพอผมคิดถึงเขามากเพราะผมกับพี่เบิร์ดไม่รู้จะเอาคำไหนมาพูดให้ภาพมันเล่าเรื่องดีกว่าเหน่งนอนกับพี่เบิร์ดตลอดไปต่างจังหวัดเราสนิทกันมากเรารักกันเราอยู่ด้วยกันคือครอบครัวโหน่งเชิญยิ้มเผยด้วยว่าพี่เบิร์ดเป็นคนไม่เครียดแม้เราเอาเรื่องเครียดไประบายกับเขาเขาจะทำให้เราขำตลกดังเผยด้วยว่าเลขที่เห็นอยู่ที่เป็นข่าวเกี่ยวกับพี่เบิร์ดไม่ใช่งมงายหรือพี่เบิร์ดจะให้หวยแม่นแล้วแต่ดวงลองเสี่ยงดูถ้าใครถูกช่วยทำบุญให้พี่โรเบิร์ตด้วยนายไพฑูรย์พุ่มรัตน์อยากให้ทุกคนถูกอยากให้พี่เบิร์ดช่วยคนปลดหนี้แล้วไปทำบุญให้เขาโดยผมจะบอกเลขพี่เบิร์ด19 91 08 80ทั้ง4ตัวนี้ไปจัดการกันเองแล้วแต่โชคแล้วแต่ดวงพี่น้องแต่ถ้าเป็นผมจำไว้เลยผมจะให้คุณถูกทุกคนหากมันออกมาจริงอยากให้คุณถูกแล้วทำบุญให้พี่เบิร์ดอานิสงส์นี้ขอให้พี่เบิร์ดได้รับผลบุญเรามีเจตนาเดียวคือให้พี่เบิร์ดไปสู่สุคติสู่สวรรค์หลับให้สบายขอบคุณที่มาจากบอลเชิญยิ้มด่วนศาลรับฟ้องหนุ่มกรรชัยเรียก50 ล้านจากกรณีคดีนี้โจทก์ฟ้องเมื่อวันที่3 กรกฎาคม 2562ระบุว่าโจทก์เป็นผู้ก่อตั้งโครงการ Face Off by Dr. Sebing ให้คำปรึกษาหากใครจะทำก็จะแนะนำให้ไปทำกับโรงพยาบาลที่มีมาตรฐานเมื่อวันที่4 เมษายน 2562รายการโหนกระแสทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3ออกอากาศรายการมีหนุ่มนายกรรชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรเชิญจำเลยอื่นๆมาร่วมรายการลักษณะพูดถามกันไปมามีการวางแผนใส่ความโจทย์แม้ไม่ระบุชื่อโจทย์แต่ใช้เทคนิคตั้งชื่อหัวข้อรายการเพื่อเชื่อมโยงให้เข้าใจว่าเป็นโจทย์กับยังเอาข่าวที่พลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานแถลงข่าวมาอ้างอิงในรายการโดยมีเจตนาให้โจทก์เสื่อมเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นเกลียดชังจึงขอให้ลงโทษฐานหมิ่นประมาทอีกทั้งเมื่อมีข่าวและมีการออกอากาศรายการออกไปทำให้แทบไม่มีคนมีใช้บริการโครงการด็อกเตอร์เซปิงหรือถูกยกเลิกนัดทั้งหมดที่โจทก์วางแผนชีวิตทำธุรกิจและจะลงสมัครส.ส.แต่ชื่อเสียงต้องมาจบสิ้นผู้สนับสนุนล่าสุดที่ห้องพิจารณา902ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำสั่งชั้นไต่สวนมูลฟ้องคดีอ.เศษ 1,693 ส่วน 2,562 ที่ดร.เซปิงชัยศาสตร์อายุ47ปีประธานโครงการสัญญกรรมความงามเฟสออฟเป็นโจทยื่นฟ้องนายกรรชัยหรือหนุ่มกำเนิดพลอยพิธีกรทีวีรายการโหนกระแสทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3นายพิญโยภัทรชิตตะวันทนายความกับผู้เสียหายที่มาออกรายการทั้งหมด7 คน
เป็นจำเลยฐานหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาโดยฟ้องเป็นคดีแพ่งเกี่ยวเนื่องคดีอาญาเพื่อเรียกค่าสินไหมทดแทนจำนวน50ล้านบาทศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานโจทก์ในชั้นไต่สวนมูลฟ้องแล้วโจทก์เบิกความว่าจำเลยทั้ง7คนได้ร่วมกันใส่ความหมิ่นประมาทโจทก์โดยการโฆษณาจากการร่วมกันพูดออกรายการโหนกระแสทางสถานีโทรทัศน์ช่อง3โดยนายกรรชัยจำเลยที่1นำภาพวิดีโอการแถลงข่าวของเจ้าพนักงานตำรวจมาประกอบและอธิบายในรายการซึ่งมีทั้งชื่อนามสกุลและภาพของโจทก์ในผังเชื่อมโยงที่เจ้าพนักงานตำรวจจัดทำขึ้นและเป็นภาพและเสียงที่ปรากฏอยู่ในสื่อมวลชนอย่างแพร่หลายที่มีการระบุชื่อโจทย์อย่างชัดเจนในการแถลงข่าวดังกล่าวมีจำเลยหลายคนไปร่วมและมอบดอกไม้ด้วยทั้งนี้จำเลยทั้ง7คนมีเจตนาที่จะสื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าใจและทราบว่าบุคคลที่ถูกกล่าวถึงในรายการคือตัวโจทย์โดยมีเจตนาใส่ความทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายเสื่อมเสียชื่อเสียงโดยการโฆษณาด้วยเอกสารซึ่งในชั้นนี้การถามค้านของจำเลยทั้ง7คนยังไม่เพียงพอที่จะนำมาหักล้างพยานหลักฐานของโจทก์ได้เห็นว่าคดีของโจทก์มีมูลและให้ประทับฟ้องไว้พิจารณาและนัดตรวจพยานหลักฐานสอบคำให้การเพื่อกำหนดนัดสืบพยานในวันที่16พฤศจิกายน2563นี้เวลา9นาฬิกา